ห็นว่าทาสแมวคุณเป็นทาสแมวใช่มั้ยยังไงครับคุณดีคุณเลี้ยงน้องอยู่ทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้มี2ตัวครับผมมีตัว2ตัวชื่ออะไรบ้างอ่ะตัวนึงชื่อปลอกหมอนกับอีกตัวนึงชื่อโคลอี้ใช่ๆๆได้มายังไงได้มายังไงชื่อ2ชื่อนี้ก็คือปลอกหมอนน่ะเป็นตัวที่ผมเลี้ยงไว้ผมซื้อมาแล้วผมเลี้ยงไว้แล้วทีเนี้ยมีเพื่อนมันเลี้ยงแมวเหมือนกันก็เลยเอาไปผสมที่บ้านเพื่อนแล้วแม่เขาอ่ะแม่ของเพื่อนน่ะเขาตั้งชื่อให้ใช่แล้วเราอยากได้ตัวนี้เราเลยไปขอมาแล้วก็เลยใช้ชื่อที่เขาตั้งให้ใช่ครับตัวเด็กอ่ะจะซนครับตัวที่เป็นลูกจะซนชื่อโคลอี้แต่โคลอี้เนี่ยจะเป็นเพศเมียใช่ๆตัวไหนที่นิสัยเหมือนเรามากที่สุดปอกหมอนครับใช่ผมบายแอกผมรักปอกหมอนมากกว่าโคลอี้จะน้อยใจมั้ยมีใส่อะไรที่ใส่ไงที่ว่าอื่นๆครับใช่เวลาอยู่เฉยๆมันก็จะแบบเวลาเราเรียกมันอ่ะมันจะหันนะแต่มันจะหันแบบแค่นี้เลยแค่นี้เลยด้วยความเป็นทาสแมวของเขาจะต้องแบบเจอหลายอย่างประสบการณ์เรื่องกับการเป็นโดนข่วนอุ้ยผมยังเป็นรอยอยู่นี่เฮ้ยเป็นรอยอยู่ใช่คือในซีรีส์อ่ะเห็นรอยที่ปอกหมอนข่วนผมด้วยลึกไหมครับลึกมากครับเคยแบบถึงขั้นต้องไปหาหมอไม่ถึงขั้นไปหาหมอครับผมแค่แบบเราแค่ทายาแดงที่ห้องเพราะเราเป็นทาสอ่ะเนาะใช่เขาก็ทำอะไรกับเราก็ได้เรายอมเคยโดนแค่ส่วนแขนเดียวเคยโดนแค่แขนครับใช่เคยโดนแบบหน้าไหมครับหน้าไม่เคยครับใช่ไม่เคยนะไม่เคยนอกจากโดนข่วนแล้วเห็นมันจะมีโรคบางโรคที่แบบว่าคนเลี้ยงแมวก็แบบยอดฮิตเชื้อราแมวเป็นไหมคะเป็นแน่นอนครับผมคือตอนแรกๆที่รับปอกหมอนมาเขาจะเป็นเชื้อราแมวมาก่อนเขาปอกหมอนเป็นมาแต่แรกแล้วใช่ใช่คือเราไม่รู้ตอนแรกเรานึกว่าแบบน้องเขายังเด็กอยู่แล้วพอไปเล่นน่ะก็คือขึ้นตามตัวขึ้นหน้าก็มีครับแบบมันจะเป็นผื่นแบบเป็นป้านอย่างเงี้ยเลยใช่ตอนแรกเรารู้ตัวไหมว่ามันเป็นเชื้อราคือตอนแรกๆไม่รู้แต่พอขึ้นหน้าถึงจะรู้แล้วมันคันพอรู้ปุ๊บคันเลยตอนแรกเราคิดว่าเราเป็นภูมิแพ้ปกติหรือเปล่าตอนแรกเราไม่สังเกตตัวเองเท่าไหร่พอขึ้นหน้าปุ๊บเรารู้ค่อยรู้แล้วพอแบบเอ้าเต็มเลยนี่หว่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าพอร่างกายเราได้รับเชื้อรามาอาการมันจะเป็นแบบเป็นผื่นคันๆนะครับคือมันไม่ดีอ่ะมันรู้สึกแย่แต่พอเกาถ้าเราเกามากมันจะเป็นแผลใช่ๆๆต้องใช้ยาหรือต้องรีบทายาครับไม่งั้นแบบมันลามเร็วมากใช้เวลาการรักษานานมั้ยครับรักษาประมาณ2อาทิตย์ก็หายแล้วครับใช่ๆกับการที่เป็นดาราอย่างเงี้ยมันกระทบไหมกับถ้าสมมติมันกระทบนะถ้าในช่วงนั้นที่เราเป็นอ่ะเรากำลังถ่ายพอดีมันเพราะมันเห็นชัดมากพี่แต่ว่าเราต้องดูแลแมวดีๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นง่ายขนาดนั้นครับใช่มันมีโอกาสกลับมาเป็นเสือมันมีโอกาสกลับมาเป็นถ้าเราดูแลแมวของเราไม่ดีใช่ตอนนี้น้องทั้งสองคนปลอดภัยจากเชื้อราปลอดภัยดีครับผมเพราะว่าไม่ค่อยอาบน้ำให้ทำไมอ่ะถ้าอาบน้ำจะเป็นใช่ผมไปอ่านมาว่าถ้าแบบเราอาบน้ำเราเป่าขนไม่ดีนั่นแหละคือการเป็นเชื้อราได้ดีที่สุดใช่เพราะว่าแมวเขาจะเลียตัวเองเขาจะมีแบบสารอะไรที่มันแบบช่วยทำให้ตัวเองไม่เหม็นอยู่แล้วใช่เขาเลยไม่อาบให้เลยนานๆทีครับเอ้าถึงบอกว่าเพื่อนก็ติดกันใช่ครับผมใช่ครับก็คือตอนที่ผมอยู่มหาลัยอ่ะผมจะนอนมีรูมเมทหลายคนใช่ก็คือติดหมดเลยแล้วก็ไปแพร่กระจายในมศวหมดเลยได้ปอกหมอนคนเดียวได้ปอกหมอนคนเดียวคือต้นเรื่องได้ปอกหมอนเป็นต้นเรื่องทำก่อนเรื่องเลยหรอหลายคณะเลยไปหลายคณะแล้วยังปอกหมอนงงมากในฐานะที่เราเป็นทาสแมวเนาะอยากจะบอกอะไรกับคนที่เป็นทาสแมวเหมือนกันว่าอะไรที่มันต้องระวังเป็นพิเศษในการเลี้ยงแมวครับผมใครที่เลี้ยงแมวอยู่นะครับก็มันอาจจะดูไม่ได้รักเราแต่จริงๆมันก็แอบรักเราแหละเราสัมผัสได้มันว่ามันแอบรักเราจริงก็คือช่วยดูแลน้องดีๆครับผมไม่จำเป็นต้องอาบน้ำบ่อยแต่ว่าคอยแบบหมั่นดูแลเอาใจใส่เขาสังเกตเขาว่าเขาเป็นแบบมีนิสัยอะไรที่มันแบบเปลี่ยนไปจากเดิมไหมเขาอาจจะป่วยหรือว่าอาจจะอะไรต้องดูแลเอาใจใส่เขาดีๆครับผมโอเค
โอเคค่ะขอบคุณครับ